ช่วงอร่อยรอบครัวชมสูตรเด็ดวิธีการทำอาหารท้องถิ่นอร่อยอร่อยจากดินแดนล้านนาห้ามพลาดเด็ดขาดอร่อยรอบครัววันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่รีสอร์ทชื่อดังของเชียงรายอย่างภูใจใส Mountain Resortรีสอร์ทที่ชื่อมีความหมายว่าภูเขาแห่งใจสะอาดเป็นรีสอร์ทบูติกแห่งแรกของประเทศไทยที่นำเอาวิถีชีวิตและประสบการณ์ด้านสุขภาพมาสู่วันหยุดพักผ่อนเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในการต้อนรับของชาวเหนือมีห้องพักให้เลือกใช้บริการมากมายและมีห้องอาหารที่มีอาหารหลากหลายเมนูให้ได้เลือกชิมไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่นอาหารไทยหรืออาหารยอดนิยมที่รวบรวมมาจากทั่วโลกผ่านเชฟยอดฝีมือที่ทางรีสอร์ทคัดสรรมาเป็นอย่างดีและวันนี้เชฟจะโชว์วิธีการทำอาหารท้องถิ่นให้เราได้ชมกันสำหรับอาหารที่เชฟจะทำให้เราชิมนั้นจะเป็นอะไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับใส่อะไรก่อนนะเชฟวันนี้เชฟจะทำอะไรล่ะครับไม่เชฟต้องบอกผมทำใส่ให้เอาเห็นคุณเอาคุณไม่ใช่เชฟไม่ใช่แล้วคุณจะมาทำอะไรอ่ะผมไม่ไปรู้อะไรก็นัดกันไว้ว่าจะมีคนมาสอนมาเล่าไว้ฟังสวัสดีครับนี่ยังไงเขามาแล้วสวัสดีครับคุณคือใครครับรู้จักชุดแล้วเนี่ยเชฟอาทูครับผมพี่อาทูเป็นชนเผ่าอาขาพี่น้องชาวอาขาเราจะอยู่ภาคเหนือทางภาคเชียงรายเยอะเชียงรายทางภาคเหนือจังหวัดเชียงรายเยอะพี่อาทูวันนี้จะทำอะไรให้เราทำอะไรครับเมนูปลาหมูคั่วครับผมจะไม่เหมือนกับราดทางภาคอีสานไม่เหมือนครับเพราะเราไม่ใส่มะนาวไม่ใส่ข้าวคั่วจะไม่เหมือนกันไม่ใส่มะนาวไม่ใส่ข้าวคั่วแล้วใส่อะไรเพิ่มครับถ้าไม่ใส่มะนาวไม่ใส่ข้าวคั่วคือจะมีพริกลาบของทางเหนือโดยตรงพริกลาบที่ใส่เจ้าหอมๆพวกมะแขวนอะไรต่างๆนี้ครับคุณผู้ชมมีมะแขวนครับผมแล้วก็มีข่าแล้วก็เม็ดผักชีเม็ดผักชีก็กระเทียมอะไรต่างๆแล้วก็คือบวยกั๊กกระเทียมบวยกั๊กแล้วก็อบเชยอบเชยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพี่ป่วนเราต้องไปคั่วแห้งทีแล้วก็จะมาตำเราจะมีทุกอย่างที่บ้านยกเว้นเจ้านี่มะแขวนคุณผู้ชมครับมะแขวนเป็นพืชสมุนไพรทางเหนือนะครับแล้วก็ผูกพันกับคนเหนือมานานเขาเป็นสมุนไพรที่ต้นประมาณ5เมตรถึง10เมตรเลยทีเดียวนะครับมีความสำคัญมากเพราะว่าอาหารเหนือส่วนใหญ่จะใส่ขนาดที่ว่าเกือบทุกชนิดแหละใส่แกงแคก็ใส่เนาะแกงแคแกออมอะไรใส่ทุกอย่างสำหรับเมนูลาบคั่วเชฟเริ่มต้นด้วยการหมักหมูด้วยการใส่พริกลาบเกลือแล้วเติมน้ำสต๊อกลงไปเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันปกติถ้าลาบทางบ้านเราเขาจะไม่คลุกมาถึงทางอีสานที่ไทยมะนาวเขาจะไม่คลุกเขาลวกเขาลวนก่อนเนาะแล้วค่อยมาปรุงที่หลังอันนี้เขาคลุกเครื่องก่อนนะครับมันก็หมักเนี่ยก็คือหมักใบแยกเข้าเนื้อเข้าไปหมักเข้าไปประมาณนึงนี่เรียกว่าเข้ากันโดยแบบสนิทแนบเนื้อเลยนะครับหลังจากที่คลุกเคล้าจนเข้ากันได้ดีแล้วก็นำลงไปคั่วในกระทะพร้อมใส่กระเทียมลงไปครับที่ปกติเครื่องราดอย่างนี้มีขายสำเร็จรูปไหมครับมีครับผมมีเหมือนกันนะครับแต่ของเรานี่เราทำเองทำเองเวลาผ่านราดหมูคั่วคือเนื้อจะไม่ติดกันถ้าติดแล้วจะไม่อร่อยอ๋อต้องแบบต้องบี้ให้มันบี้ให้คืออย่าให้เขาจับกันเป็นก้อนใช่ไหมให้เขาให้เขารวนเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆเพราะเราไม่ได้ทำละเอียดละเอียดอ๋อนี่ต้องตอนเทคนิคการผัดก็สำคัญนะฮะต้องยีเขาไปเรื่อยนี่คือเวลาผัดให้หอมก่อนใช่ไรครับอ๋อผักชีฝรั่งใส่ตอนผัดนี่เลยนะครับให้เขาหอมแล้วก็โรยตอนสุดท้ายเดี๋ยวโรยอีกด้วยผักชีต้นหอมผักชีต้นหอมตัวมันผักชีกับต้นหอมใช่ไหมครับรวมกันนี่คือไผ่ผักไผ่ผักไผ่ผักไผ่ครับผักไผ่ใบแค่ใบไผ่เล็กๆใบที่หยอกไผ่ผักที่ทานกับลาบอะฮะผักแพ้วอะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ใส่สมุนไพรลงไปแล้วให้ผัดต่อไปเรื่อยๆจนเนื้อหมูแห้งเล็กน้อยแล้วนำขึ้นมาจัดจานให้สวยงามเท่านี้เราก็จะได้เมนูลาบหมูคั่วรสกลมกล่อมมาทานคู่กับผักเคียงอร่อยอร่อยกันแล้วล่ะครับโอ้ยคุณผู้ชมใบเจ้าผักแพ้วเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยยังอยู่ในนี้ผักไผ่หรือผักแพ้วฮะที่ทางเหนือเขาเรียกผักไผ่นะครับบ้านเราเอาทางภาคกลางก็เรียกผักแพ้วทางอีสานเรียกผักแพ้วที่ทานกับนี่ฮะอาหารเวียดนามหน้าตาอย่างนี้คุณผู้ชมหน้าตาแบบนี้ก็เรียกว่าลาบคั่วอันนี้ครับอันนี้ลาบคั่วไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันกับผักแพ้วอันนี้เป็นพวกแหนมทั้งหลายจะมีผักแพ้วผักไผ่ตัวฝักยาวกระหล่ำปลีหรือบางคนจะใช้บัตเตอร์เฮดก็ได้มาแล้วก็ห่อแล้วทานก็อร่อยไปอีกแบบนึงครับ
ยเลยครับง่ายๆแล้วก็รสไม่จัดนี่โอเคโอเคเลยสำหรับผมโอเคแล้วส่วนมากเราทานกับข้าวนึ่งหัวครับผมมีข้าวนึ่งและข้าวสวยนะเรื่องนี้ผมชอบแต่ส่วนมากแล้วนิยมกับข้าวนึ่งหรอข้าวนึ่งนะก็คือข้าวเหนียวนะครับคุณยมนี่คือลาบเหนือหรือว่าภาษาเมืองหรือภาษาเหนือเรียกว่าลาบคั่วคุณผู้ชมครับลาบคั่วนี่ยังไม่เหมือนกับลาบที่เราแพร่หลายทานในภาคกลางภาคอีสานหรือภาคใต้ที่ทานใช้อย่างที่บอกคือมีทั้งมะนาวแล้วก็มีทั้งเจ้าข้าวคั่วนะครับเขามีเอกลักษณ์ของเขามีความหอมสมุนไพรเยอะแยะไปหมดของชาวเหนือโดยเฉพาะเจ้ามะแขวนเมื่อกี้ที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะรสชาติจะไปทางเหมือนหมูรวนแต่ว่าใส่เครื่องเทศเยอะครับแล้วก็มีความเผ็ดความเค็มเท่านั้นไม่มีความเปรี้ยวคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่มีความเปรี้ยวไม่เปรี้ยวแล้วก็คือไม่หวานใช่ไม่มีหวานไม่ครบ3รสเหมือนทางลาบทางอีสานลาบที่เราทานกันลาบเหนือนี่จะมีเสน่ห์เรื่องความหอมเป็นลาบที่อุดมไปด้วยเครื่องหอมนานาชนิดเลยนะถ้าคนชอบการทานผักที่มีกลิ่นเยอะๆนะครับที่มีกลิ่นหอมๆนี่รวมกลิ่นหอมอยู่ในนี้เลยต้องบอกอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเราไปแคะไปหาสูตรที่ไหนอย่าลืมติดตามชมรอบจานรอบโลกครับค่ำคืนนี้ลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอบจานรอบโลกสัปดาห์หน้าพบกับอร่อยสุดๆไปกับเมนูมื้อพิเศษส่งตรงจากเมืองพุกามยิ่งเก๋นยิ่งติดใจชิมสุดยอดอาหารท้องถิ่นรสชาติยอดเยี่ยมจากแดนมังกรไม่กินไม่ได้แล้วชมสุดเด็ดเมนูอร่อยๆจากสุดยอดไร่องุ่นของโคราชห้ามพลาดเด็ดขาดสามารถติดตามข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการได้ที่ Facebook Fanpage รอบจานรอบโลกสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอได้เลยครับรอบจานรอบโลก